โอเคนะก็สวัสดีเพื่อนใน YouTube ด้วยนะครับผมชานะครับชานชัยเมจิกครับผมก็เข้าสู่การสอนมายากลง่ายๆที่คุณก็สามารถทำเล่นเองได้ที่บ้านนะครับผมโอเคฮะมายากลวันนี้เป็นมายากลที่อาจจะดูแบบยากนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆตามที่บ้านด้วยนะครับผมเป็นมายากลดึงหลอดออกจากปากนะซึ่งเป็นมายากลที่ยังไม่เคยเห็นมีใครสอนเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปเรียนมายากลชุดนี้กันนะครับผมโอเคฮะอุปกรณ์ที่เพื่อนต้องเตรียมก็ไปหยิบหลอดมาอันนึงนะผมอยากได้เป็นหลอดสีขาวนะหรือสีดำก็ได้ขอเป็นหลอดที่มันทึบๆไม่ใช่เป็นหลอดใสที่แบบดูดขึ้นมาแล้วเห็นน้ำอะไรไม่เอาครับขอเป็นหลอดสีขุ่นแค่นั้นพอสีอะไรก็ได้ไปหยิบมาเลยครับแล้วก็เป็นหลอดที่ตรงๆนะที่ไม่ใช่เป็นหลอดที่มันหักตรงคออย่างเงี้ยหักปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่เงี้ยกระดูดอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบตรงๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะถ้าอุปกรณ์ได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสอนกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะก่อนไปสอนมันเหมือนเดิมนะกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจในการเอามายากลเทคนิคดีๆนะครับง่ายๆสอนน้องๆเอาไปเล่นไปถ่ายคลิปลง TikTok ไปลง Facebook กันนะครับผมโอเคนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนมายากลชุดนี้กันเลยครับว่ามันทำได้ยังไงนะไปเลยกันครับโอเคนะหลังจากที่เราได้หลอดมาแล้วครับให้เอากรรไกรนะน้องๆไปหากรรไกรมาแล้วนะพี่ลืมบอกเอากรรไกรมาตัดหลอดตรงนี้นะเนี่ยครับตัดแล้วก็ฟืบแล้วทีนี้หลอดมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะดูนะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่เราตัดออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับทั้งอันนะตัดให้หมดทั้งอันเลยนะฮะจะได้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับของตัวนี้ก็คือเนี่ยแหละครับเราต้องตัดหลอดให้เป็นอย่างนี้ก่อนส่วนต่อไปนะวิธีเซตอัพการแสดงนะให้เราม้วนหลอดนะทำอย่างนี้นะให้จับปลายหลอดนี้พับเข้ามาหลังจากนั้นม้วนนะครับแล้วก็ม้วนเข้ามานะเห็นไหมครับม้วนอย่างนี้นะม้วนไปจนสุดเลยนะครับซึ่งมันจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับทีนี้เวลาเราจะเล่นนะครับให้เราเอานิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งครับจับอย่างนี้ครับไอตัวที่เป็นแผ่นที่เป็นแผ่นยื่นออกมามันจะอยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่มาอยู่ด้านบนอย่างนี้นะมันจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้นะครับทีนี้เวลาเล่นให้เอานิ้วนางเนี่ยขึ้นมาบังตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะหันหน้าไปหาคนดูมันจะได้ไม่เห็นถ้าเราไม่เอานิ้วนางบังเนี่ยอย่างเงี้ยว่ามันจะเห็นถ้าเอางี้ไม่เห็นเห็นไหมฮะทีนี้เวลาดึงก็แค่ดึงแค่ตรงปลายอันนี้ครับลงไปเรื่อยๆครับเอาไอ้ตัวกลมๆที่ม้วนไว้เนี่ยเข้าปากก่อนแล้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจับแค่ตรงนี้ดึงลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวหลอดมันก็จะตีครับเป็นวงกลมของมันเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในมุมด้านหน้าอีกมุมนึงนะหลังจากที่เราจับนี้ใช่ไหมครับก็เนี่ยบังไว้นะอย่าให้คนดูเห็นนะฮะบังไว้แล้วก็อ้าปากโชว์ว่าไม่มีก็หลังจากนั้นให้เอาเข้าไปนะพอเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้จับคือเราต้องจับไอ้ปลายมุมนี้ไว้ตลอดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมประมาณนี้นะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็น้องๆก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับส่วนหลอดที่เอามาเล่นกันเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องความสะอาดนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยได้หลอดอะไรมาเนี่ยควรเอาไปล้างฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างสบู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรระวังเรื่องของตรงนี้นะเป็นห่วงทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้อันนี้มันก็อันตรายนะเพราะว่าเล็กๆน้อยๆคนใส่ใจตรงนี้ด้วยเรามาระวังตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ